โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคราวนี้นะครับก็เกี่ยวกับเควินเดอะบอยนะครับซึ่งมีข่าวมานะครับว่าแฟรงค์แลมพาร์ดเนี่ยซึ่งเป็นอดีตกองกลางของทางเชลซีเนี่ยนะครับได้ออกมาเปิดเผยมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าทำไมเควินเดอะบอยเนี่ยนะครับถึงโดนขายออกจากทีมนะครับภายใต้การคุมทีมของมูรินโญ่นะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็แลมพาร์ดเนี่ยได้เปิดเผยว่านะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับสำหรับสโมสรนะครับเพราะในตอนนั้นเนี่ยนะครับในทีมเชลซีเนี่ยนะครับมีทั้งอีดีนฮาซาร์นะครับออสการ์นะครับแล้วก็วิลเลียมเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับและเควินเดบรอยเนี่ยนะครับสมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่เก่งเหมือนตอนนี้ด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็คือเดบรอยเนี่ยนะครับก็จริงอยู่นะครับที่เดอะบอยเนี่ยมีทั้งความเร็วนะครับอันสุดยอดมากนะฮะแล้วก็จ่ายบอลได้อย่างแม่นยำนะครับเหมือนจับวางนะฮะเลี้ยงบอลอย่างเชื่องเท้านะครับแล้วก็แลมพาร์ดเนี่ยต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าสมัยนั้นนะครับเขายังไม่แข็งนะครับยังไม่เก่งพอนะครับยังไม่แกร่งพอนะครับที่จะขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่อย่างถาวรของเชลซีเลยด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็สิ่งนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่แลมพาร์ดชื่นชมนะครับที่เขาเก่งได้เหมือนทุกวันเนี้ยเพราะว่าความพยายามนะครับแล้วก็ความทะเยอทะยานของเดอะบอยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยนะครับเควินเดอะบอยเนี่ยได้ประกาศชัดเจนกับทีมนะครับว่าเขาอยากย้ายทีมนะครับเพื่อพัฒนาฝีเท้าของตัวเองนั่นเองนะครับก็สิ่งนี้นะครับก็คือมุมมองนะครับอีกมุมมองหนึ่งที่แฟรงค์แลมพาร์ดนะครับได้ออกมาเผยนะครับว่าทําไมเควินเดอะบอยเนี่ยนะครับโดนปล่อยออกจากทีมนะครับในยุคของมูรินโญ่นะครับก็พูดสั้นๆง่ายๆคือบทสรุปคือเควินเดอะบอยสมัยนั้นน่ะนะครับยังไม่เก่งพอนั่นเองนะครับเพราะว่าได้อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยเพราะว่านะครับในทีมตอนนั้นเนี่ยมีทั้งเอเดนฮาซาร์ที่ฟอร์มร้อนแรงนะครับแล้วก็ออสการ์แล้วก็วิลเลียมนะครับก็เหตุผลก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับคลิปของเควินเดอะบอยนะครับที่ทางน้ำผาดแสดงความคิดเห็นออกมานะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ